ว่าทำไมคุณต้องมาเสียค่าทำอาหารให้มึงกินอย่างนี้ความจริงมึงไปตักข้าวเนี่ยหม้อหุงข้าวแล้วก็ทอดใส่กินพอแล้วแม่วันนี้ผมมามันก็แบบคือผมอะชีวิตผมไม่ค่อยได้กินของดีๆหรูๆไงฉันเนี่ยเลิกคบกับมันเพราะอะไรรู้ไหมมีวันหนึ่งเราเลยที่ฉันไม่ทำละครตลอดชีวิตพ่อแม่มีวันหนึ่งประเทศจีนอะเธอที่ดาราไทยไปจีนกันอะอยู่ดีๆมาเจอฉันบอกจะเอาอีแน็กตอนนั้นอีแน็กมันเล่นเรื่องเด็กหอเนาะเขาจะมาเป็นเมืองจีนเริ่มแบบชีวิตแบบชิบหายมาเจออะไรก็ไม่รู้ครับผมแม่ตอนนั้นเป็นหนุ่มตอนนั้นอุ้ยๆปะไม่ก็ไม่รู้มันเป็นเด็ก12 13มึงไปกินตอนนั้นมึงแม่มันจะจับมือดิไม่รู้เนาะแล้วเวลามาบ้านกูทีมันไม่ได้มาคนเดียวอีแน็กบอกที่มากี่คนมาหลายคนคือผมบอกเลยนะว่าแต่ก่อนที่ผมมานะครับผมมาบ้านพี่มดไม่ว่าพี่มดอยู่ไม่อยู่เนี่ยผมจะมานอนพักเพื่อเช้าเนี่ยผมจะออกไปหาปลากับเพื่อนมันเป็นเหมือน